ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เป็นวันที่1 พฤษภาคมนะคะเป็นวันแรงงานโลกนะคะแล้วก็มาพบกับคุณนิยมสุนทรพฤกษ์นะคะในรายการโลกร้อมไทยค่ะวันนี้ยังติดต่อพี่ไม่ได้สันยังไม่ได้เลยนะคะฉะนั้นก็เลยต้องดำเนินรายการเองไปก่อนนะคะค่ะวันนี้เราก็มีหัวข้อว่าศาสนาพาไทยรอดและปลอดภัยค่ะค่ะก็เสียงสดจากเว็บนปช. EU สวีเดนนะคะท่านรับฟังได้ทาง YouTube ได้ด้วยนะคะค่ะก็พบกับคุณนิยมสุนทรภึกเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนิยมค่ะสวัสดีครับคุณสเวนสก้าครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่ทั่วโลกแล้วก็คุณมินนัสันด้วยนะครับอาจจะมีภาระธุระไม่เป็นไรเอาไว้โอกาสหน้าคงจะได้ทำงานร่วมกันจัดร่วมกันใหม่สำหรับวันนี้ดังที่คุณสเวนสก้าได้บอกไปว่าเป็นวันที่ทั่วโลกหยุดงานส่วนใหญ่นะครับเป็นวันแรงงานหรือว่า Labor Day แต่ว่าประเทศที่ผมอยู่นี้ไม่ได้จัดวันนี้เพราะว่ามีวันแรงงานที่ทางสหรัฐอเมริกาจัดเป็นประจำเป็นฮอลิเดย์อยู่ในวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวัน Labor Day ของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกจะจัดกันวันที่1 พฤษภาเป็นวันเลเบอร์เดย์หรือวันแรงงานก็มีประเทศสหรัฐอเมริกาที่แตกต่างออกไปเป็นวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนวันปีนี้ก็ตรงกับวันที่5 กันยายนเป็นวันเลเบอร์เดย์ของสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาจัดทุกปีเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นวันแรงงานท่านทั้งหลายก็ได้พักผ่อนจากการทำงานเป็นวันอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ถือโอกาสทำงานมาตลอดทั้งปีปีหนึ่งก็มีวันเดียวเรียกว่าวันแรงงานหรือ Labor Day ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ขอให้จับจ่ายใช้สอยระมัดระวังดูแลสุขภาพอะไรที่มันจะมาทำลายสุขภาพท่านก็จะต้องดูแลรู้ว่าอะไรควรไม่ควรยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีโดยเฉพาะพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่ประเทศไทยก็ต้องรู้จักจับจ่ายใช้สอยนะครับเงินทองหายากนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยถ้าเป็นไปได้ให้เวลากับครอบครัวกับสามีกับภรรยากับลูกกับคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนพ้องพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นวันแรงงานนะครับฉะนั้นก็ขออวยพรให้ทุกท่านรักษาสุขภาพมีความสุขกายสบายใจในวันแรงงานแล้วก็พ้นจากวันแรงงานแล้วก็ตั้งหน้าทำมาหากินตั้งหน้าทำงานคือผมเองก็ตอนนี้เกษียณแล้วแต่ว่าก็ยังมีงานเล็กๆน้อยๆซึ่งทางรัฐบาลท้องถิ่นเขาให้ไปทำอยู่บ้างแต่ว่างานประจำนั้นเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นก็รู้อยู่บ้างว่าการทำงานเป็นยังไงสำหรับตัวผมเองนั้นเนื่องจากว่าเราเป็นชาวต่างชาติมาอยู่ที่นี่ถ้ามีความรู้ความสามารถเท่ากับเขาหรือน้อยกว่าเขาเนี่ยเขาคงจะไม่จ้างเราเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำตัวเองให้คือว่าพูดง่ายว่าคิดในใจตัวเองว่าจะต้องเหนือเขานะเพราะเราเป็นคนต่างชาติถ้าเท่ากับเขาหรือว่าต่ำกว่าเขาเนี่ยเขาคงจะไม่จ้างเราเขาคงจะไม่ให้เราทำงานเพราะฉะนั้นก็พยายามศึกษาเราเรียนดีตัวเองขึ้นมาแล้วก็มีคติประจำใจในการทำงานว่าขาดเขาเราอยู่ไม่ได้แต่ขาดเราเขาอยู่ได้คือจะไปทำงานที่ไหนไม่ว่าห้างร้านบริษัทขาดเขาเราไม่มีสตังค์จะกินจะอยู่จะดูแลครอบครัวเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งใจทำงานอันนี้เป็นคติส่วนตัวว่าขาดมึงกูอยู่ได้ขาดมึงกูอยู่ไม่ได้แต่ขาดกูมึงอยู่ได้อันนี้ผมตั้งในใจของผมเองแล้วก็มีคติในการทำงานว่าไม่ขาดไม่ลาไม่สายเข้ากับเพื่อนได้ทำงานดีอันนี้เป็นคติประจำตัวของตัวเอง
ว่าจะไม่อยู่ที่ไหนคือที่ต่างประเทศนะครับท่านทั้งหลายที่อยู่เมืองไทยก็อาจจะเป็นข้อมูลนะครับที่ต่างประเทศนี้ที่ยุโรปผมไม่แน่ใจแต่ที่อเมริกานี่เขาเปิดโอกาสให้คุณสมมติว่าคุณเข้าไปทำงานที่หนึ่งที่ใดแล้วคุณเข้าไปทำงานแล้วคุณสามารถทำตามกฎของเขาอ่ะเขาสมมติเขามีกฎว่าก่อนคุณจะออกเนี่ยคุณจะต้องแจ้งเขาให้ทราบบางบริษัทก็อาทิตย์หนึ่งบ้างสองอาทิตย์บ้างหรือเดือนบ้างที่นี่ก็เหมือนกันถ้าเราทำงานอยู่นี้เราก็สามารถแอพพลายไปที่โน่นที่นี่ที่ไหนมันดีกว่าเงินดีกว่าตำแหน่งดีกว่าเมืองดีกว่าที่เราสามารถจะนั่นได้เราก็ไปเพราะฉะนั้นที่นี่เลือกเป็นเรื่องธรรมดาที่ทำงานปั๊บออกไปเพราะฉะนั้นเปลี่ยนกันเป็นว่าเล่นโดยเฉพาะสูตรของอเมริกาเขาเรียก5ปีเปลี่ยน5ปีเปลี่ยนยังไงอันนี้ไม่ทั่วไปนะครับแต่เห็นส่วนใหญ่มักจะเป็นยังไงเขาเรียกว่า5ปีเปลี่ยนไม่ว่ารถไม่ว่าบ้านไม่ว่างานไม่ว่าผัวไม่ว่าเมียคือเป็นเรื่องธรรมดาคือการเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้เกิดความใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าบ้านไม่ว่าช่องเพราะฉะนั้นคนที่นี่อย่างรถเนี่ยรถหรือบ้านอ่ะประมาณ5ปีแหละเดี๋ยวก็เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่อะไรอาจจะไปอยู่เมืองนั้นไอไปอยู่บ้านนี้เขาเปลี่ยนกันเป็นว่าเล่นนี่เข้ามาส่วนตัวหน่อยก็ผมเองก็เปลี่ยนมา7บริษัทแล้วคือเปลี่ยนนี่ไม่ใช่เปลี่ยนลงนะคือถ้ามันดีกว่าเราไปเงินเดือนเงินดีกว่าตำแหน่งดีกว่าเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่ทุกประเทศก็อาจจะว่าเออมันไม่ง่ายมันถึงขนาดนั้นแต่ว่าที่นี่การเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างมากเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันทำให้เจริญเหมือนกับเราได้บ้านใหม่อ่ะพอได้บ้านใหม่มันก็มีอารมณ์สุนทรีมากขึ้นเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็ยิ่งย้ายไปที่นู่นที่นี่ได้คนรู้จักใหม่มีเพื่อนใหม่อันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เกี่ยวเรื่องการงานนะครับตอนนี้พอพูดถึงเรื่องการงานแล้วทางพระพุทธศาสนาท่านมีการพูดถึงเรื่องนี้ไหมในการทำงานมีครับการทำงานเนี่ยท่านบอกให้มี3จุดคือขั้นที่เราสามารถเห็นได้โดยตาขั้นที่เรียกว่า อยู่เหนือความเห็นได้โดยตาแล้วก็จุดหมายสูงสุดคือจุดหมายที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยโดยตาที่เรามีเนี่ยและจุดหมายอันดับที่2คือไม่สามารถมองเห็นด้วยตาแต่เราสามารถสัมผัสได้แล้วจุดหมายสุดท้ายคือจุดหมายสูงสุดเพราะชีวิตเราเนี่ยอีตอนที่ไม่ได้อยากได้แต่เมื่อได้แล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นแต่ผลสุดท้ายไอ้สิ่งที่เราอยากได้มันจะไม่อยู่กับเราเพราะฉะนั้นท่านจึงมีจุดหมายที่3เรียกว่าจุดหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไรทางพระพุทธศาสนาท่านใช้ที่สามารถตามองเห็นได้เรียกว่าทิฏฐธรรมิกถประโยชน์คือจุดหมายขั้นที่ตามองเห็นได้เช่นมีสุขภาพดีมีเงินมีงานมีสถานภาพดีและก็มีครอบครัวผาสุขท่านลองมองดูที่ว่าท่านมีอย่างนี้หรือยังมีสุขภาพดีมีเงินมีงานมีสถานภาพดีเช่นอย่างมียศมีเกียรติมีตำแหน่งอะไรพวกนี้แล้วก็มีสภาพครอบครัวดีเช่นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราตอนยังไม่มีครอบครัวอาจจะมองภาพของคุณพ่อคุณแม่เลือนลางไปแต่พอเราได้เป็นพ่อคนเป็นแม่คนเราจะมองภาพของพ่อแม่ชัดขึ้นบางครั้งบางคราวเลยเราอาจจะกระทบกระทั่งท่านด้วยความโมโหโกรธาหรือไม่พอใจพอท่านมีความรับผิดชอบได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่
ค่าหรือคุณค่าของคุณพ่อคุณแม่ของท่านเองจะปรากฏเด่นชัดว่าท่านลำบากเพื่อเรานะเหงื่อท่านตกเพราะอยากให้เราได้เรียนหนังสือหนังหานะเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้คนเรามีอะไรอยู่กับเนื้อกับตัวตอนที่เรายังไม่มีภาระเราอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่เมื่อเรามีภาระแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อพ่อแม่เขาทำเพื่อเรานะเราก็ทำเพื่อลูกต่อๆกันไปนี่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกถประโยชน์แล้วอันดับที่สองเรียกว่าสัมปรายิกถประโยชน์คือสิ่งที่มีนั้นเราอาจจะไม่เห็นด้วยตาเปล่าเช่นความอบอุ่นซาบซึ้งใจความภูมิใจความเอิบอิ่มใจความแกล้วกล้าและมั่นใจความโปร่งโล่งสบายใจเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติภายนอกอาจจะเป็นรถลาบ้านช่องผัวเมียลูกอะไรเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้แต่ว่าเมื่อเรามีอย่างนั้นทำหน้าที่แล้วเราทำหน้าที่ให้แก่ตัวเราเองไหมเรามีความสุขไหมเรามีความชื่นอกชื่นใจไหมเรามีความเอิบอิ่มใจไหมท่านตรวจตัวท่านเองว่าเรามีสมบัติมากแล้วเนี่ยแต่ไอ้สมบัตินั้นอ่ะมันสามารถจะทำให้ใจเราสบายดีไหมหรือว่าใจเราเดือดร้อนกังวลกระวายอุ้ยจะต้องวิ่งหาจะต้องคอร์รัปชันจะต้องโกงเขาจะต้องฆ่าคนนั้นถีบคนนี้เพื่อได้ทรัพย์สมบัติมาใจอย่างนี้ไม่ได้เอิบอิ่มใจไม่ได้ชุ่มใจใจท่านเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายท่านเรียกว่าปรมัตถประโยชน์หรือจุดสูงสุดเมื่อจิตใจมันมีพลังแล้วมันจะเกิดคือเราจะมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่ผิดหวังโศกเศร้าเสียจนเกินอัตราที่มนุษย์มนาเขาคือคำว่ามนุษย์มนาในคนมีภูมิธรรมแล้วสามารถจะรู้ได้คอนโทรลได้แล้วก็จิตใจปลอดโปร่งสงบผ่องใสอีกประการสุดท้ายเรียกว่าเป็นอยู่ด้วยสติปัญญาถ้าปัญญาแบบพระอริยเจ้าไม่ได้ก็ปัญญาแบบบ้านๆนี่แหละจะทำให้เราอยู่ดีมีสุขในวันแรงงานเพราะฉะนั้นประโยชน์สามอย่างประโยชน์ที่ตาเห็นประโยชน์อยู่ในจิตใจแล้วก็ประโยชน์สูงสุดที่เป้าหมายของชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อพักผ่อนแม้มันจะระยะสั้นวัน2วัน3วันเมื่อกลับไปทำงานแล้วให้มีเป้าหมายของชีวิตว่าเราทำงานเพื่ออะไรเพราะชีวิตในเราอยู่ในโลกนี้มีเวลาทำงานบางคนก็ประมาณสัก40ปีบางคนก็20 30ปีหรือบางคนทำงานตลอดชีวิตเนี่ยเราทำงานเพื่ออะไร1 2 3 4 5ทรัพย์สมบัติที่เรามีทำยังไงบ้างแล้วอีกประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงหน้าที่ของคนไว้ท่านพูดศัพท์บางท่านบางคนอาจจะไม่ถนัดนักพระพุทธเจ้าท่านใช้ศัพท์ว่าทิศททหารสระอิสสาราเนี่ยท่านบอกว่าทิศเราก็มาแปลกันว่าทิศแต่จริงๆแล้วเป็นหน้าที่ศัพท์นี้แปลในความหมายถูกต้องแล้วแปลว่าหน้าที่พระพุทธเจ้าแบ่งหน้าที่ของคนเราไว้เนี่ยหกด้วยการท่านเปรียบเหมือนทิศก็มีทิศด้านหน้าทิศด้านขวาทิศด้านซ้ายทิศด้านหลังทิศด้านบนทิศด้านล่างทั้งหมดเป็น6ทิศทิศนี้คือหน้าที่ทิศข้างหน้าพระองค์ใช้ศัพท์ภาษาทางศาสนาว่าปุรัตถิมทิศหน้าที่เบื้องหน้าคือบิดามารดาหรือพ่อแม่เพราะฉะนั้นบุตรธิดาเพ
พึงบำรุงมารดาบิดาด้วยการท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบท่านทั้งหลายทำหน้าที่หรือยังท่านลำบากยากแค้นเพราะเรามาจนกระทั่งเติบโตใหญ่บางคนก็18 19 20 30 40 50ท่านทำหน้าที่ที่เรียกว่าท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบหรือยังข้อที่2ช่วยทำกิจการงานของท่านข้อที่3ดำรงวงศ์สกุลข้อที่4ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทข้อที่5เมื่อท่านล่วงลับดับชีพไปแล้วทำบุญกุศลไปให้ท่านเพราะฉะนั้นที่บิดามารดาอนุเคราะห์บุตรธิดาหรือว่าลูกหญิงลูกชายมาเนี่ยท่านก็ทำหน้าที่ของท่านมาแล้วแล้วเราทำหน้าที่ตอบท่านหรือยังหน้าที่ของท่านคืออะไรห้ามปรามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปวิทยาหาคู่ครองที่สมควรให้และมอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควรอาจจะมีบะมากบ้างน้อยบ้างบางท่านก็อาจจะได้รับมากน้อยแล้วแต่ว่าท่านอยู่กับเราฐานะอย่างไรนานขนาดไหนอันนี้เป็นหน้าที่ที่หนึ่งคือท่านเปรียบเหมือนทิศเบื้องหน้าท่านทั้งหลายต่อมานี้อันดับที่สองเรียกว่าทักขิณทิศทิศเบื้องขวาหน้าที่เบื้องขวาได้แก่ครูบาอาจารย์ที่ให้คำแนะนำเราสอนเราได้ยินเสียงอ้าวสวัสดีครับคุณมินาซังครับเข้ามาในช่วงนี้สวัสดีผมแทรกเข้ามาก็พอดีไม่นึกว่าวันนี้เป็นคุณนิยมนะวันนี้เพราะว่าคุณนะครับคุณเฟิร์สก้าเขาสั่งให้ผมพักผ่อนวันเฟิร์สทำไมอ๋อไม่ได้พักก็ติดต่อพี่ไม่ได้แล้วก็พอดีเคลียร์กับคุณจอมเขาออก5 ทุ่มก็เลยพี่ไม่ได้อ่านหลังไมค์เหรออ๋อนึกว่าเธอบอกว่าให้คุณหนุ่มเข้ามาออกกับคุณจอมเราก็เลยไปเดินขบวนเอาล่ะมันเป็นวันที่1เมเดย์ใช่ทุกปีก็จะไปที่สต็อกโฮล์มเดินขบวนใช่ปีนี้ก็เลยไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะไม่เจอใครเพราะว่าไปช้าไงไปแล้วก็กลับแล้วก็ซื้อของกลับมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็ไม่ได้นัดกันไว้ว่าจะไปกันอาจารย์ประวินมาป่ะพี่ไม่เห็นใครผมไม่ได้มาก็โอเคอันนี้วันนี้อาจารย์นิยมพูดหัวข้ออะไรนี่ยังไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์ให้พี่ฟังค่ะค่ะหัวข้อว่าศาสนาพาไทยรอดและปลอดภัยค่ะอย่างนี้เดี๋ยวนะคะคุณนิยมพอดีมีข่าวด่วนมาขออ่านขอเบรกก่อนได้ไหมคะอ่านได้ได้นะข่าวด่วนเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพอดีค่ะแป๊บนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวไหนละค่ะพอดีมีข่าวด่วนมาว่ามีหมายศาลมาถึงท่านเจ้าคุณเมธีแล้วอะค่ะใช่ครับวันนี้ค่ะหมายศาลจากสุวิทย์พุทธอิสระมาถึงพระเมธีธรรมอาจารย์พระสุวิทย์ทีมะโมทีมอ่านไม่ออกหรือพุทธอิสระได้ไปฟ้องอาตมาเป็นจำเลยที่1และมีหมายศาลมาถึงที่วัดสำหรับอาตมาแล้ววันนี้ยังคงยืนยันว่าที่ผ่านมาปัจจุบันและในอนาคตล้วนทำเพื่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ซึ่งก็ได้ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ในเมื่อถูกพระสุวิทย์หรือพุทธอิสระฟ้องร้องทางกฎหมายก็ต้องเอาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพระธรรมวินัยไปอธิบายในการต่อสู้ในชั้นศาลเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจจึงจะต่อสู้และคงเดินหน้าเพื่อส่วนรวมต่อไปส่วนเรื่องการถูกฟ้องร้อง
นั้นก็เป็นหน้าที่ของทีมทนายที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะลงชื่อพระเมธีธรรมาจารย์เจ้าคุณประสานเมื่อวันที่1พฤษภาคม เวลา16นัดเออ๋อไม่มีต้องไปฟ้องนะคะข้อหาอะไรที่ฟ้องมินประมาทหรือว่าไงคงจะทำนองนั้นมั้งคะก็ไม่ได้บอกอะไรแต่ว่ามีหมายศาลมาค่ะนะเมื่อเช้าในตอนเช้าๆประมาณสักตีห้าท่านส่งมาในลายของผมก็ได้อ่านแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้บ้านนี่ไม่ใช่พระไม่ใช่เจ้าข้าความอะไรต่ออะไรมันไม่ใช่วิสัยโอเคไม่เป็นไรก็ทำหน้าที่ไปเพราะว่าความจริงมันคือความจริงนะครับคุณไม่ใช่แต่ตอนนี้กำลังสนุกมากก็คือห้องกระจกห้องกระจกที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนอกเรื่องหน่อยนะคะคุณนิยมตามก็มีปัญหาเรื่องห้องกระจกเกี่ยวกับเรื่องเงินอุดหนุนพระสังฆราชเงินของพระสังฆราชได้หายไปก็เนี่ยก็มีท่านเจ้าคุณบริงเขียนว่ามาวันนี้ผมจะขออนุญาตชวนทุกท่านมาสนทนาสี่เรื่องหลักๆนะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเชิญไปเปิดตัวหลวงป้าแห่งวัดบวรด้วยกันสองคุณนิยมเดี๋ยวยังไงคุณนิยมก็ย้อนกลับได้ค่ะเดี๋ยวท้ายจะท้ายอย่าพูดเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เรื่องที่สองเปิดเผยเล่ห์กลโกงการทำชั่วแบบถูกกฎหมายเส้นเช็คเส้นทางเงินสังฆราชคือการตั้งมูลนิธิซึ่งเป็นนิติบุคคลขึ้นมาซ้อนกับวัดบวรเพื่อทำการโยกย้ายถ่ายเทเงินอุดหนุนสังฆราชอย่างแยบยลเรื่องที่3เจ้าคุณบรินยุยื่นสตง.ตรวจสอบมูลนิธิที่โอนเงินสังฆราชเข้าเพื่อแปลงอำนาจคนสั่งจ่ายเรื่องที่4ส่งเส้นทางเดินเงินอุดหนุนสังฆราชทั้ง4เรื่องนี้จะเป็นยังไงเชิญอ่านให้จบนะครับอ่านดีหูเยอะไม่อ่านนะโอเคของเดี๋ยวให้คุณนิยมสรุปตอนท้ายได้ที่มันเอาเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับไอการต่อสู้ทางการเมืองเป็นเรื่องที่น่าเสียเอียนอ่ะไม่น่าจะก่อจุดชนวนได้อันนี้นะเพราะว่าในประเทศที่มันเกิดความขัดแย้งทางศาสนาเนี่ยมันอันตรายทุกคนรู้ไม่อยากจะให้มายุ่งแต่ทีนี้ว่าในเมื่อการเมืองเขาไม่ดับอะไรให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์แล้วเราก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วก็เป็นฝ่ายประชาชนพี่ขออนุญาตอ่านตอนปิดท้ายของเจ้าคุณบดินทร์ด้วยกันเนาะอ่านปิดท้ายตอนนี้ okay. อันนี้มันไม่ยาวค่ะเขามีว่ามีช่วงว่าปิดท้ายอย่างไรอันเรื่องราวสุดน่าเหม็นก็ไม่น่าเชื่อว่าพระและคนที่ดูดีแสนดีในภายนอกนั้นแต่ทำไมถึงมีจิตใจสุดชั่วเกินมนุษย์มนาไปได้ถึงตรงนี้ก่อนจบเมื่อกลุ่มหลวงป้าและสตรีผู้มีศักดิ์ใหญ่ที่ผมได้สาธยายมาทั้งหมดในข้างต้นนั้นถ้าได้มาอ่านเจอโพสต์ตรงนี้ของผมแล้วผมก็หวังว่าจะมีสติขึ้นมาบ้างส่วนเมื่อเรียกสติกลับมาแล้วจะดันต่อไปให้มันพังราบไปทั้งหมดหรือจะหยุดทำชั่วเพื่อถอยห่างนรกก็เอาไปคิดเองแกจะเข้าโรงกันอยู่แล้วคงคิดดีออกมาบ้างละขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าอย่าประมาทเจ้าคุณอย่าประมาทเจ้าคุณบรินพิจารณาดูก็จะเห็นเองว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็เหมือนหอกที่ตัวเองเคยใช้เป็นอาวุธทิ่มคณะสงฆ์นั้นบัดนี้มันหันกลับมาจ่อที่คอหอยตนเองเข้าให้แล้วอย่างไรผมก็ขอส่งใจช่วยขอให้ผ่านเทศกาลวิสาขบูชานี้ไปก่อนก็ยังดีนะหลวงป้านะอย่าให้เรื่องมันบานปลายออกไปมากกว่านี้ก่อนเวลาเลยเพราะช่วงวิสาขานั้นจะมีชาวพุทธนานาชาติเดินทางมาประชุมทั่วโลกถ้าขืนมีเรื่องถึงโลกถึงศาลกับเรื่องเงินทองสำหรับพระมหาเถระนิกายแข่งอย่างหลวงป้าแบบนี้แล้วก็มันยิ่งกว่าตายทั้งเป็นอีกมันยิ่งกว่าตายทั้งไปเสียอีกนะผมว่าเพราะลำพังแค่ใบหน้าก็คงไม่รู้จะไปซุกที่ไหนอีกแล้วอีกอย่างปี2559นี้ผู้เข้าประชุมคงได้ข้อมูลเน่าๆของหลวงป้าเป็นของแถมกับประเทศตัวเองไปแน่แท้เส
ซ้ำไอ้ที่หวังส้มหล่นนั้นก็อาจเลื่อนเป็นชาติหน้าแทนชาตินี้ก็ได้นะครับผมชาตินี้เอาคดีอมุนสังฆราชไปก่อนแล้วกันนะครับหลวงมนุษย์ป้าโชคดีพี่ชายทุกท่านท่านเจ้าคุณบรินค่ะฮัลโหลครับฟังแล้วก็หนักนะครับไอ้นี่อ่านสรุปนะส่วนหัวข้อทั้งหมดนี่เข้าไปที่เพจของท่านเจ้าคุณบรินได้เลยค่ะมีหมดหรือว่าในเว็บไซต์ของนปช.อยู่สวีเดนก็ได้ค่ะก็มีค่ะครับมันยาวนะคะโอเคเข้าไปอ่านเชิญคุณนิยมต่อค่ะเชิญคุณนิยมว่าดีกว่าโอเคเมื่อกี้นี้ผมค้างไว้พูดถึงเรื่องหน้าที่เดี๋ยวผมขอต่ออีกนิดนึงให้จบนะครับว่าวันแรงงานแล้วก็หน้าที่เนี่ยมาถึงหน้าที่ระดับที่2เรียกว่าครูบาอาจารย์ก็คื สิทธิ์พึงบำรุงครูบาอาจารย์ด้วยการรุกต้อนรับแสดงความเคารพเข้าไปหาใฝ่ใจเรียนปรนิบัติเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพแล้วครูบาอาจารย์ก็อนุเคราะห์สิทธิ์ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดีสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้งสอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิงยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อนสร้างเครื่องคุ้มกันภายในสารทิศคือสอนให้สิทธิ์ปฏิบัติได้จริงนำวิชาไปเลี้ยงชีพทำการงานได้ทิศหรือหน้าที่อันดับที่3เรียกว่าปัจฉิมทิศหรือว่าทิศเบื้องหลังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือบุตรภรรยาสามีพึงบำรุงบุตรภรรยาสามีพึงบำรุงภรรยาด้วยการยกย่องให้สมฐานะไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้หาเครื่องประดับให้มาเป็นของขวัญตามโอกาสภรรยาก็ควรอนุเคราะห์สามีดังนี้จัดงานการบ้านให้เรียบร้อยสงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดีไม่นอกใจรักษาสมบัติที่หามาได้ขยันไม่เกรียดค้านในการงานทั้งปวงแล้วหน้าที่อันดับที่4ท่านเรียกว่าอุตรทิศหรือทิศเบื้องซ้ายได้แก่มิตรสหายพึงบำรุงมิตรสหายด้วยการเผื่อแผ่แบ่งปันพูดจามีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์ซื่อสัตย์จริงใจต่อกันมิตรสหายพึงอนุเคราะห์ตอบก็คือเมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาและป้องกันเมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนในคราวมีภัยเป็นที่พึ่งได้ไม่ละทิ้งในยามทุกยากนับถือตลอดถึงวงญาติของมิตรแล้วอันดับที่5หรือหน้าที่อันดับที่5ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นภาษาบาลีว่าเหตุธิมทิศก็คือทิศเบื้องล่างคนรับใช้และคนงานหมายความว่าวันเนี้ยเป็นวันแรงงานเนี่ยเราก็มีทั้งนายจ้างมีลูกจ้างจะสงเคราะห์กันอย่างไรไม่ใช่เอารัดเอาเปรียบให้น้อยๆใช้มากมากหรือใช้จนตายไปเลยหรือว่าใช้แล้วเขาทำไม่ถูกใจหน่อยก็ไปทุบไปตีถึงขนาดไปฆ่าดีไม่ดีตามเข้าไปฆ่าถึงในคุกอย่างเนี้ยมันไม่ใช่วิสัยนายที่ดีเพราะฉะนั้นนายที่ดีจะต้องมีจิตเมตตาเห็นอกเขาอกเราท่านบอกว่าคนรับใช้และคนงานนายพึงบำรุงคนรับใช้และคนงาน 1. จัดการงานให้ตามความกำลังตามกำลังและตามความสามารถ2. ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ 3. จัดสวัสดิการที่ดีมีการช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ 4. ได้ของแปลกๆพิเศษหรือใหม่ๆหรือให้รางวัลก็คือการแบ่งปันให้
น้ำใจให้เช่นยังให้โอเวอร์ไทม์ให้ของฝันของฝากเรียกว่าเป็นการเพิ่มน้ำใจ 5. ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันสมควรนี่เป็นการเจ้าของงานหรือนายควรจะให้แก่ผู้ที่ทำงานให้แก่ตนเองแต่นี้คนรับใช้ก็ควรอนุเคราะห์นายดังนี้เริ่มทำงานก่อนคือทำงานต้องตั้งใจทำงานแล้วก็ดูอะไรให้เรียบร้อยพอเลิกงานแล้วก็อะไรที่มันขาดตกบกพร่องต้องทำให้มันสะอาดมันดีเอาแต่ของที่นายให้ทำการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้นนำความดีของนายไปเผยแพร่หรือของบริษัทไปเผยแพร่เราทำงานบริษัทอะไรไม่ใช่ว่าทำงานนี้แล้วก็ด่าให้ร้ายนี่ถือว่าไม่ใช่ไม่ว่าจะทำงานร้านอาหารทำงานกับใครต้องรู้จักให้รางวัลกับสถานที่ที่ตนทำงานและเจ้านายด้วยการเชิดชูทิศที่6เรียกว่าทิศเบื้องบนหรืออุปริมทิศได้แก่พระสงฆ์และสมณพราหมณ์คฤหัสถ์พึงบำรุงพระสงฆ์1จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตาจะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตาจะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตาต้อนรับด้วยความเต็มใจอุปถัมภ์ด้วยปัจจัยพระสงฆ์หรือสมณพราหมณ์ก็ควรอนุเคราะห์คฤหัสถ์ด้วยการห้ามปรามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์หรือสอนวิธีดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญนี้เป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้สอนแก่พระสงฆ์ได้สอนแก่คฤหัสถ์ญาติโยมอันนี้เป็นหน้าที่ที่ผมโยงมาถึงหน้าที่ทางศาสนาเพราะเกี่ยวกับเรื่องการงานวันนี้เป็นวันหยุดเรียกว่าวันเป็นวันแรงงานของโลกแต่ว่าที่ผมบอกไปตั้งต้นแล้วว่าที่อเมริกาจะไม่เหมือนกับของที่เขาทุกๆประเทศทำในโลกนี้เพราะว่าวันแรงงานของทั่วเล็กของทั่วโลกคือวันที่1พฤษภาแต่ที่อเมริกาวันแรงงานเป็นวันจันทร์แรกของเดือนกันยาปีนี้ก็ตกในวันที่5วันจันทร์เดือนกันยายนครับคุณมินาซังครับอยู่ไหมครับโอ้เดี๋ยวเป็นวันไม่ตรงกันของเราถือวันที่1พฤษภาครับเป็นวันเมเดย์แต่ว่าทางอเมริกาวันเมเดย์คือวันจันทร์แรกของเดือนกันยาปีนี้ตกกับวันจันทร์ที่5เดือนกันยาครับคุณมินาสังครับครับครับใช่ในอเมริกาถืออย่างนั้นเพราะเราต้องรำลึกถึงพวกขบวนการแรงงานในอเมริกาเพราะเป็นคนที่ต่อสู้เรื่อง38ที่เราใช้กันมาอยู่แต่เมืองไทยในปีนี้แรงงานเนี่ยเขาก็เรียกร้องแล้วก็มาชุมนุมข้อเรียกร้องก็คืออยากจะได้หมอทำฟันให้อยู่ในสวัสดิการคนงานก็เป็นข้อเรียกร้องแต่ไอ้เรื่องที่ว่าจะจัดตั้งสหภาพเนี่ยแม้มันเป็นเรื่องยากจริงๆคือกระทรวงแรงงานไทยเนี่ยเขาไม่ยอมรับในเรื่องสากล ILO ที่เป็นเงื่อนไขให้เราไปยอมรับแต่เราไม่ยอมการเพราะฉะนั้นแรงงานไทยจึงไม่ค่อยจะมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานถ้าหากเราไปจัดตั้งเคลื่อนไหวในโรงงานนั้นๆคุณเป็นพวกหัวหมอเลยถูกไล่ออกนั่นเป็นอย่างนั้นที่นี่กฎหมายแรงงานถ้ามาแบบกดขี่บีทานี่ที่นี่แรงงานนะครับที่นี่โดยเฉพาะที่อเมริกานะครับคือก่อนที่เราไปทำเนี่ยเขามีรายงานอะไร1 2 3 4ถ้าเราทำตามนั้นแล้วอย่ามาบังคับนู่นบังคับนี่ที่นี่ไม่ได้นะครับครับที่ยุโรปก็คงจะเหมือนกันพี่เมสันคือวันนี้วันที่1พฤษภาเนี่ยพอดี
มันเกี่ยวกันมันจะเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะว่าวันนี้นายกนายกยิ่งลักษณ์นะคะได้เขียนถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะขออ่านนิดนึงนะคะเอาเลยครับเนื้อความจดหมายน้อยค่ะขอคือนายกปูเขียนว่าขออนุญาตเขียนถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหน่อยนะคะเมื่อก่อนท่านก็เคยพูดกับดิฉันว่ายามบ้านเมืองแตกแยกถ้าคิดแต่เอากฎหมายมาปลดคนนั้นคนนี้ออกเพียงเพราะไม่สนองตอบนโยบายหรือเอากฎหมายมาใช้บังคับคนให้ทำงานตามคำสั่งจะยิ่งทำให้สถานการณ์นั้นแย่และเลวร้ายลงไปเรื่อยๆวันนี้ดิฉันจึงอยากจะขอฝากสิ่งที่ท่านเคยพูดไว้หวังว่าท่านคงจะไม่ลืมเพราะไม่ใช่เพราะและนำไปใช้เช่นเดียวกันตามที่เคยบอกกับดิฉันเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะครับก็อันนี้ก็เป็นเนื้อความที่ดีว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็เคยได้รับคำแนะนำจากคุณประยุทธ์ในสมัยนั้นว่าในทำนองว่าอย่าไปโยกย้ายอะไรใช่ไหมและคุณประยุทธ์แกย้ายโคมโคมตอนนี้แกย้ายใครก็ได้สมัยยิ่งลักษณ์นี่ย้ายคนเดียวนี่รัฐบาลเจ๊งเลยล่มเลยพี่แล้วก็มีอาจารย์ประวินครับไปแปลเป็นภาษาของภาษาโดเรมอนของอาจารย์ประวินจะอ่านไหมดีนะเจอเลยแต่มันก็หยาบนิดนึงนะแต่ก็โอเคเนาะอ่านไปเลยอ่านไปเลยค่ะอาจารย์ประวินได้เขียนว่าอาจารย์ประวินแปลจากคำพูดของนายกยิ่งลักษณ์นะคะแปลว่าหลังจากใช้วุ้นแปลภาษาของโดเรมอนขอถอดข้อความไฮโซของยิ่งลักษณ์มาเป็นภาษาไพร่เพื่อประยุทธ์จะเข้าใจดีขึ้นวันนี้ขอเขียนถึงมึงนะในนายกอะไรแม้ว่ามึงจะป้นอำนาจกูแต่มึงเคยเป็นลูกน้องกูเคยยืนอยู่ตรงที่มึงยืนกูเข้าใจและใครด่ามึงว่าโง่มึงต้องรับฟังไว้เหมือนที่กูโดนแต่กูอึดกว่ามึงแม้กูจะเป็นชนีแต่กูก็ไม่เคยออกกฎหมายไปละลานใครเมื่อก่อนมึงเคยตอแหลกับกูเดี๋ยวนะคะแป๊บเมื่อบ้านเมืองมีปัญหาอย่าคิดเอากฎหมายไปแกล้งคนอื่นจะทำให้สถานการณ์มันแย่ลงแต่กูบอกมึงว่าแม้งกูไม่เห็นด้วยกับมึงกูไม่เคยคิดร้ายต่อประเทศเหมือนมึงวันนี้จึงขอฝากสิ่งที่มึงเคยเห่าไว้หวังว่าถ้ามึงยังมีที่ว่างในสมองมึงคงยังไม่ลืมและจำใส่กระโหลกไปใช้ตามที่มึงบอกกับกูเมื่อ2ปีที่แล้วอาจารย์ประวินค่ะอ๋ออันนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายเลยเนาะอันนี้แปลเป็นภาษาโดเรมอนหรือภาษาไพร่ค่ะแต่ชัดเจนค่ะชัดเจนแต่เข้าใจง่ายกว่าง่ายกว่าของค่ะชัดเจนคือในคลิปนี้พอผมเห็นแล้วพอผมตื่นขึ้นมาผมก็เขียนไปว่าสวัสดีครับคุณยิ่งลักษณ์และเพื่อนทั่วโลกพอผมอ่านนั้นแล้วผมก็บอกว่าความดีความสุภาพและหัวใจที่สะอาดเพื่อประเทศชาติและพระศาสนามันสวยงามจริงๆคือลักษณะที่คุณยิ่งลักษณ์พูดนะแหมมันสวยงามนะแล้วก็หวังว่าศีลธรรมจะกลับมารักษาและคุ้มครองโลกมนุษย์อันแสนงามนี้ในอนาคตอันใกล้วันนี้โลกสวยงามยังพอมีให้เห็นครับผมก็พูดไปใต้ภาพของคุณยิ่งลักษณ์นะครับก็ส่งไปครับคือท่านแกพูดแบบคือสถานการณ์มันร้อนอะไรแกพูดแล้วมันเย็นเลยนะครับคุณมินาไซครับครับมันเย็นไม่ต้องไปตีกันอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นถ้าพูดวกวากวายแบบคุณประยุทธ์เนี่ยผมว่ามันไปไม่รอดก็วันนี้ประยุทธ์ก็ออกมาด่า
มาด่า UN เดี๋ยวนะครับพี่อ๋อด่า UN ว่ายังไงเพราะนั่นเป็นคู่ไอ้นี่ยังไม่ได้ฟังอ่ะแต่ว่าประยุทธ์ตะคอกใส่นักข่าวรอยเตอร์ขู่เล่นงานเพราะว่ารายงานไม่รอบรายงานข่าวรอบด้านเกินไปไม่เลือกข้างไม่เลือกออกข่าวของคสช.มั้งค่ะแต่ยังไม่ได้ฟังกับพี่เพราะมาดีจัดรายการค่ะคู่ขัดแย้งหลักคือ UN USA แล้วก็ EU แต่ว่าคุณประยุทธ์แกเลือกจะมาทะเลาะกับน้องเยนทะเลาะกับจานิวอะไรพวกนี้มันที่ท่านพูดเนี่ยมันซอฟมันมองเห็นได้อ่ะเลยมันก็เข้ากับข้อที่ผมจะพูดนะเนี่ยคือศาสนามันจะเชื่อมไอ้ความนิ่งความอดทนเนี่ยมันเป็นศาสนาที่สามารถจะรวมหลอมคือทั้งด้านซ้ายแดงด้านขวาน้ำเงินหรือประชาชนหรือราชการเนี่ยคือในธงชาติศาสนาในธงชาติของไทยมันมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็ทางด้านอีกด้านก็น้ำเงินขาวแดงไอ้ขาวคือความซอฟต์ความนิ่งความสะอาดเนี่ยมันสามารถจะหลอมรวมไอ้แดงจัดจัดหรือไอ้น้ำเงินที่ไม่นั้นให้เข้าหากันได้มันซอฟต์อย่างกรณีคนยิ่งรักเนี่ยทั้งที่ถูกกดถูกขี่ถูกบีทาอะไรต่ออะไรใช้ความอ่อนใช้ความนุ่มใช้ความระเมียดระไมใช้ความอดทนเข้าหาสถานการณ์นั้นอย่างเนี้ยมันหายากครับคุณสเวนสก้าคุณมินาสันครับโอเคคือตอนนี้เราวันนี้เราตั้งใจว่าเราจะคุยกันโลกล้อมไทยกับคุณนิยมก็คือประมาณเราจะถึงคุยกันถึงปรับแล้วคุณสเวนสก้าแกติดต่ออยู่กำลังจัดการตรงนั้นตรงนี้แล้ววันนี้เป็นวันหยุดวันที่ทำไม่ได้นัดหมายนี่ก็ยาวเลยไปไม่ได้นึกถึงก็พี่ก็กว่าจะคุยกันรู้เรื่องโหพี่ก็ตีสองตีสามเมื่อคืนอ๋อใช่แล้วสเวนสก้าก็ทำงานหนักอะไรทุกคนเสียสละทุกคนเสียสละเมื่อคืนตีสามพี่จนไม่ไหวแล้วเต้ต้องบอกว่านอนแล้วใช่แล้วบางทีเวลาไอ้ทำดีเนี่ยเวลากินเวลานอนมันผิดเวลาหมดก็เลยต้องดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงพอคุณมินาครับเมื่อพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยผมต้องขออภัยเป็นอย่างมากเมื่อคลิปที่แล้วผมพลาดไปเพราะว่าเนี่ยถ้าได้มาฟังอีกทีหนึ่งพอผมฟังคลิปฟังที่ออกสู่สายตาโลกมาดูผมพลาดไปถือว่ามันควรจะให้อภัยได้ไหมแต่ว่าวันนี้จะมาขอแก้พลาดไปอย่างแรงเลยครับขอแก้ครับคุณมิตรครับครับเอาเลยครับเชิญเลยครับคือจุดตรงนั้นอันนี้จริงมันก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถจะลืมเลือนได้คือผมบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำพรรษาที่เมืองสาวัตถีรวมแล้ว25พรรษาด้วยพักพรรษาอยู่2วัดโดยกันคือวัดพระเชตวันกับวัดบุพพารามหรือวัดบุพพารามสวนดอกไม้คณะวิสาขาเนี่ยผมบอกหมายตัวเลขผิดไปถ้าไม่ได้มาเปิดฟังเองคงไม่รู้คือผมบอกไปว่าจำพรรษาที่วัดพระเชตวัน17พรรษาแล้วก็ที่วัดบุพพารามแปดพรรษานั้นผิดนะครับท่านทั้งหลายที่อยู่ทั่วโลกผมต้องขออภัยเป็นอย่างมากตัวเลขอย่างนี้มันไม่ควรจะผิดแต่ผมผิดอย่างมากเพราะฉะนั้นผมจะแขขอแก้ตัวใหม่คือจำพรรษาที่วัดสาวัตที่วัดพระเชตวันสาวัตถีนั้น19พรรษาแล้วจำพรรษาที่วัดบุพพารามหรือวัดบุพพารามเนี่ย6พรรษารวมเป็น25พรรษาอันนี้ขอแก้นะครับขอไอ้สิ่งที่ผิดพลาดมาเมื่อคลิปที่แล้วครับคุณมินทร์อะไรครับครับแต่ว่า45พรรษานี่เราขาดไป1พรรษาไม่ทราบพระพุทธเจ้าไปไหนไม่ขาดนะครับถ้าเดี๋ยวปั๊บขึ้นมาเดี๋ยว
ลองทวนดูนะครับว่าอันนี้ก็ขอเวลาสั้นๆ คือหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังจากตรัสรู้แล้วก็พระองค์ก็มันปีติว่าโอ้เรารู้แล้วก็เอาความรู้นั้นน่ะเป็นความปีติใจนั่นน่ะอยู่บริเวณนั้นถึง7สัปดาห์รวมเวลาก็49วันแล้วพระองค์ก็ดำเนินไปโปรดปัญจวัคคีย์เดิน11วันด้วยระยะทาง200กว่ากิโลเนี่ยคือกินเดินวันละประมาณโยชน์กว่าคือโยชน์ประมาณ16กิโลเพราะนั้นพระองค์เดิน11วันจาก49บวก11เป็น60วันพอดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เดือน6พระองค์ก็ไปจำพรรษาแรกที่ป่าอิสิปตนึกปัตตนมฤคทายวันป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยจำพรรษาแรกตอนนี้วันวิสาขะเนี่ยเขาเรียกว่าเดือน6เนี่ยเรียกว่าวันวิสาขะตามประเพณีไทยศรีลังกาพม่าลาวอะไรหรือเขมรหรือแคมโบเดียเนี่ยเราก็ถือกันว่าพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้นิพพานตรงกันวันเดียวกันแต่ต่างปีคือเรียกว่าวันวิสาขบูชากลางเดือน6อันนี้เป็นฝ่ายเถรวาทแต่ฝ่ายมหายานอย่างจีนอย่างทิเบตเนี่ยเขาต่างกันไปเพราะฉะนั้นเขาไม่ฉลองร่วมกับเราเพราะเขาถืออีกอย่างหนึ่งคือพวกมหายานทั้งจีนทั้งทิเบตเนี่ยถือว่าวันประสูติของพระพุทธเจ้าคือวันที่8เมษายนของทุกปีวันที่8เมษายนเป็นวันที่พระพุทธเจ้าคล้ายวันประสูติของพระองค์วันที่8ธันวาคมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และก็วันที่15กุมภาพันธ์เป็นวันที่คล้ายวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหรือพระองค์สิ้นพระชนม์นี่ทางฝ่ายมหายานตอนนี้ที่ผมโยงไปถึงพรรษาแรกเนี่ยผมจะลองนับดูนะครับว่ามันไม่ขาดพรรษาที่1จำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีพรรษาที่2พระองค์กลับมาจำพรรษาที่วัดพระเวฬุวันที่เมืองราชคฤห์ที่พระเจ้าพิมพิสารอุทิศที่แล้วสร้างถวายที่เป็นสวนไผ่นะแล้วพรรษาที่3พรรษาที่4ก็จำพรรษาที่เวฬุวันคือ3พรรษาติดต่อกันจำพรรษาที่นั่นแล้วพรรษาที่5พระองค์ไปจำพรรษาที่ป่ามหาวันที่นครเวสาลีพรรษาที่6จำพรรษาที่มกุฬบรรพตบนยอดเขามกุฬพรรษาที่7จำพรรษาบนชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นพรรษาที่7พระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาบนชั้นดาวดึงพรรษาที่8ประจำจำพรรษาณเพสราวันใกล้เมืองสุงคมาคิรีนะผมจำไม่ผิดสุงคมาคิรีแล้วพรรษาที่9จำพรรษาที่วัดโคสิตารามเมืองโกสัมพีพรรษาที่10จำพรรษาที่ป่าลักขิตวันหรือณตำบลปาริเรกะที่มีลิงมีช้างช้างไปถวายน้ำลิงไปถวายหลวงพึ่งอันนี้พรรษาที่10พรรษาที่11จำพรรษาที่ทักขินาคิรีหมู่บ้านพราหมณ์แล้วก็พรรษาที่12จำพรรษาที่เมืองเวรัญชาพรรษาที่13จำพรรษาที่จาริยบรรพตพรรษาที่14จำพรรษาที่พระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีอันนี้จำพรรษานี้ก่อนที่พระเชตวันแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปจำพรรษาที่อื่นแล้วก่อนจะมาจำพรรษาที่วัดพระเชตวันอีกทีนึงยาวเลยจนกระทั่งใกล้เสด็จดับขันธปรินิพพานทวนอีกทีนะครับพรรษา14จำพรรษาที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองนครสาวัตถีพรรษาที่15จ
จำพรรษาที่นิโครธารามกบิลพัทตอนนี้ตอนเข้าไปเยี่ยมพระบิดาที่เมืองหรือว่าไปเยี่ยมญาติที่กบิลพัทจำพรรษาที่นิโครธารามพรรษาที่16จำพรรษาที่อัครวเจดีวิหารที่เมืองอารวีที่ปราบยักษ์อ่ะพรรษาที่17จำพรรษาที่วัดเวรวันนครราชอันนี้กลับมาจำพรรษาที่กรุงราชคฤห์ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายสวนไม้ไผ่พรรษาที่18จำพรรษาที่จาริยบรรพตพรรษาที่19ก็จำพรรษาที่จาริยบรรพตพรรษาที่20จำพรรษาที่วัดเวรวันวิหารที่กรุงราชคฤห์อีกเหมือนกันคือกลับไปจำพรรษาที่กรุงราชคฤห์อีกแล้ววันพรรษาที่21ถึง44 21ถึง44นี่ก็ประมาณ21ประมาณ24พรรษาจำพรรษาอยู่ที่กรุงสาวัตถี2วัดคือวัดพระเชตวันกับวัดบุพพารามคือจำพรรษาที่วัดพระเชตวันตอนพรรษาที่อะไรเมื่อกี้ผมนะพรรษาที่14ครั้งหนึ่งแล้วและกลับมาคราวนี้อยู่ยาวเลยจำพรรษาทั้ง2วัดที่เมืองเวสาลีเนี่ยรวมแล้ว24พรรษาคือ6พรรษาที่วัดบุพพารามแล้วก็18พรรษาที่ติดต่อกันเลยนะที่วัดพระเชตวันเนี่ยรวมแล้วมาระยะหลังเนี่ย24ตั้งแต่21ถึงพรรษาที่21ถึงพรรษา44เนี่ยจำพรรษาอยู่ที่นครสาวัตถีคือที่วัดพระเชตวันกับวัดบุพพารามหรือวัดบุพพารามแล้วพรรษาสุดท้ายคือพรรษาที่45จำพรรษาอยู่ที่เวรุวคามใกล้นครเวสาลีแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จดำเนินไปที่กุสินาราและนิพพานนี่ครับคุณมินาสันครับลำดับ45พรรษาครับไม่ขาดหายไม่ขาดหายผมเคยว่าเคยเห็นว่ามีการวิจารณ์ว่าหายเป็น1พรรษาแต่คุณนิยมเช็คแล้วครบก็โอเคละมันเป็นเชิงประวัติศาสตร์ที่เรามาติงๆกันอยู่เพราะว่าเราอาศัยการศึกษาพุทธศาสนาจากหลากหลายตำราโอเควันนี้เราก็ได้มาคุยกันมากพอสมควรในเรื่องพุทธศาสนาแต่จริงๆแล้ววันนี้มันมีประเด็นที่ผมอยากจะคุยกันคุณนิยมในเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่ที่บอกว่าจะให้มีการอนุรักษ์หรือให้มีการดำเนินการบำรุงพุทธศาสนานิกายเถรวาทในประเทศไทยไอ้ตรงนี้แหละที่ว่ามันจะเป็นการจุดชนวนขัดแย้งในเรื่องศาสนาว่าเรามีเถรวาทเรามีจีนนิกายที่เรียกว่าเป็นมหายานนะครับอันนี้มันจะทำให้ว่าเราเนี่ยเอ๊ะรัฐธรรมนูญทำไมเราบอกว่าให้บรรจุพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่มันกลับกลายเป็นว่ามาระบุว่าสนับสนุนพุทธศาสนานิกายเถรวาทอันนี้ไม่ถูกเรื่องเลยแล้วเรื่องนี้เริ่มมีคนพูดแต่ว่าคนในวงการศาสนายังไม่เห็นใครมาพูดวิจารณ์ว่ามันจะเป็นลางร้ายหรืออย่างไรเพราะว่ามีคุณนิติภูมินิติภูมิจะเป็นคนวิจารณ์ว่าเขียนอย่างเนี้ยมันทำให้เกิดศึกศาสนาขึ้นมาในหลายประเทศอันนี้เดี๋ยวคุณนิยมค่อยว่ากันไปเที่ยวหน้าดีกว่าเพราะเรื่องมันอาจจะยาวถ้ามันรัฐธรรมนูญเนี่ยเราวิจารณ์ไม่ได้เพราะว่าโทษเขาวางไว้รุนแรงแต่นี่วิจารณ์เนื้อหาในเชิงความรู้เนี่ยน่าจะได้ไม่ผิดเพราะไม่เกี่ยวกับการโหวตอะไร yes no ไม่เกี่ยวกันแต่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเนี่ยเราน่าจะได้มาคุยกันตีความกันอีกทีว่ามันจะเอากันยังไงที่มันควรจะเหมาะสมแล้วถ้าหากรัฐธรรมนูญประกาศใช้เริ่มใช้ได้มันจะเกิดการขัดแย้งทางศาสนาทันทีเลยในเรื่องนี้ผมอ่านจากข้อวิจารณ์ของคุณนิติภูมินวรัตเอาไว้ซึ่งจะต้องมาศึกษาเอาข้อเขียนแกมาศึกษาอีกทีสำหรับคนในวงการศาสนาก็อยากจะได้เห็นคำติชมหรือว่าคำวิจารณ์อะไรขึ้นมาด้วยว่ามันจะมีผลดีผลเสียยังไง
คือต้องยอมรับอย่างว่าคุณนิติพงษ์นี่แกกว้างไกลคือคนกว้างไกลเนี่ยจะมองอะไรเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็มองถึงอนาคตครับถ้าคนเราอยู่ในบ้านเราหรืออยู่ในวงแคบๆเนี่ยมันจะมองอะไรก็แคบมองเฉพาะกลุ่มของตัวเองพวกตัวเองเราชอบอย่างนี้เราชอบศาสนานี้เนี่ยมันจะทำให้มันแคบนี่พอพูดถึงตรงนี้แล้วผมจะขอพูดโดยตรงกับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาผมว่าคุณประยุทธ์ครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ท่านได้ฟังอยู่หรือว่าจะอัดอยู่ถ้าเป็นไปได้กระซิบให้นายทราบนายรู้นายเข้าใจผมว่าจะเป็นประโยชน์คือขณะนี้ครั้งนี้ถ้าคุณประยุทธ์จะสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์นี่ผมว่าคุณประยุทธ์ทำได้นะเพราะอะไรเพราะคุณมีเกือบจะทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะตัดสินใจได้เลยและคุณก็รู้นะว่ารัฐธรรมนูญที่คุณให้คุณมีชัยฤชุพันธ์ทำมาเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วมันเป็นไปไม่ได้ใครก็รับไม่ได้เพราะมันแคบรัฐธรรมนูญของคนทั่วไปในประเทศไทยสมมุติว่า70ล้านคนเนี่ยมันควรจะต้องเปิดกว้างไม่ใช่แคบอย่างนี้ผมไม่ได้อ่านหรอกแต่ว่าเท่าที่ทราบเท่าที่มองเห็นคนนั้นโพสต์คนนี้โพสต์ก็มาจับทั้งฝ่ายดีฝ่ายเสียฝ่ายถูกฝ่ายผิดฝ่ายสูงฝ่ายต่ำพอจะประมวลได้ว่าครั้งเนี้ยถ้าคุณประยุทธ์แต่ว่าอาจจะทำได้หรือไม่ทำก็แต่คงจะไม่ทำอันนี้เป็นข้อเสนอแนะนะครับคุณสามารถจะทำได้ทันทีเพราะอำนาจอยู่ในมือของคุณสมมติว่าบ้านเมืองมันตกต่ำถึงขนาดนี้เศรษฐกิจมันแย่ผลมันแรงคนยากคนจนชาวนาชาวไร่ชาวสวนมันทำอะไรแทบจะไม่ได้เลยแล้วคนตอนนี้มันอึดอัดเต็มทีถ้าคุณใช้อำนาจที่คุณมีแล้วเพื่อจะดำรงพงศกุลของคุณชื่อของคุณให้อยู่ไปเป็นพันเป็นหมื่นปีเฉพาะกับประเทศไทยเนี่ยคุณทำได้ขนาดนี้เช่นอะไรตอนนี้มันหนักหาคุณแก้เท่าไหร่ก็ไม่ได้ถ้าใช้วิธีเผด็จการต้องใช้ทางศาสนาสิครับความอ่อนโยนอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้อย่างกรณีคุณยิ่งรักใช้ความอ่อนโยนโยนเข้ามาพูดกับคุณหรือว่าจะว่าเตือนสติก็ได้เงี้ยมันดูงดงามทำยังไงสมมติว่าขนาดนี้คุณมีอำนาจเฮ้ยบ้านเมืองมันตกต่ำแล้วขนาดนี้ว่ามันเดือดร้อนคนยากคนจนมันอดอยากเขาไม่มาเที่ยวมีแต่คนเขาให้ร้ายต่างชาติมันล้อมเราหมดแล้วทำไงวะใช้บารมีของคุณขนาดนี้เรียกคนที่คุณบอกว่ามันเห็นต่างเนี่ยเอามาคุยกันที่ตั้งแต่อาจจะเด็กๆเลยสมมติว่ากลุ่มของจานิวกลุ่มของคุณจตุพรพรหมพันธุ์คุณณัฐวุฒิกลุ่มของคุณวัฒนาเชิญคุณทักษิณเข้ามาเอาคุณมีชัยเข้ามาเอาพรรคประชาธิปัตย์เข้ามามาคุยกันบอกเฮ้ยเรามาช่วยบ้านเมืองเราดีไหมคือในกรณีที่คุณมีอำนาจอย่างเงี้ยเชิญเข้ามาทั้งฝ่ายอาจจะไม่พอใจทั้งอาจจะสนับสนุนเนี่ยมาคุยกันเพื่อชาติบ้านเมืองเพราะผมว่าคุณเองก็รู้ว่าเนื้อหัวตายแล้วเพราะหลายครั้งที่ผมฟังคุณบอกว่าคุณมีอำนาจสูงสุดในบ้านเมืองนี้คำนั้นมันบอกว่าไอ้คนใหญ่ในประเทศไทยตายแล้วและตายนานแล้วด้วยผมฝากคำที่ผมจะพูดนี้ถ้าลูกน้องของคุณได้ยินได้ฟังผมว่าคุณสามารถจะสร้างบารมีในกรณีที่เป็นพระโพธิสัตว์กับประเทศไทยได้เลยนะครับคุณประยุทธ์ครับผมว่ามันอาจจะรุนแรงไปแต่ด้วยใจบริสุทธิ์ที่รักประเทศชาติของผมจริงๆว่าคุณสามารถจะวางชื่อนามสกุลของคุณให้อยู่ติดปากคนไทยไปชั่วกับชั่วกรรมครับคุณมินทร์สันครับครับ
โอเคอันนี้เราก็หวังอย่างสูงเลยหวังเป็นอย่างยิ่งเลยในตอนนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเราค่อยมาถกกันเรื่องรัฐธรรมนูญกับพุทธศาสนาเถรวาทที่ปกป้องอยู่แล้วเราก็จะคุยกันรายละเอียดของรัฐธรรมนูญถ้าหากว่าอันตรายอย่างที่คุณนิติภูมิเขาพยากรณ์หรือว่าเขาวิจารณ์มาเนี่ยเราก็จะต้องตระหนักให้ดีว่าก่อนที่จะมีการโหวตอะไรกันเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเนื้อหาที่เราโหวตรับหรือไม่รับอะไรก็เป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันเราจะเพาะคุยเนื้อหาเนี่ยมันไม่ผิดในกฎหมายประชามติ แต่ถึงอย่างไรมันก็จะมีผู้สังเกตการจาก UN จาก EU อะไรเนี่ยมาอยู่ดีเราเลี่ยงไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจประเทศไทยโหวตแบบนี้ค่ะพี่พอดีเดี๋ยวจะพอดีพี่โอมาก็วางคำถามไว้พักหนึ่งแล้วค่ะคำถามว่าสถานที่ต่างๆที่กล่าวถึงนี้ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบันไหมสงสัยที่คุณนิยมพูดตอนนู้นนะคะที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะอ๋อที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาแล้วมีครับมีหลักฐานละเอียดละออว่าจากนี่ไปนั้นกี่ย่งกี่ยอดมีหมดครับมีสถานที่แล้วยังมีอนุสรณ์บางครั้งบางคราวยังมีอิฐยังมีภูเขามีครับมีชื่อจริงๆมีหมดครับท่านคุณโอไมค์ก็ไม่ทราบว่าเคยเดินทางไปอินเดียไหมถ้าเดินทางไปอินเดียมีจริงๆครับมีสถานที่ที่พระพุทธเจ้านิประสูติที่นั่นตรัสรู้ที่นี่แสดงปฐมเทศนาที่นั่นแสดงธรรมที่นี่โปรดอนันต์แม้กระทั่งถ้ำสุคราขาตาปัจจุบันนี้ก็ยังมีที่ว่าถ้ำปากหมูแล้วพระคันธกุฎีก็ยังมีโดยเฉพาะต้องขอขอบคุณชาวอังกฤษโดยเฉพาะเซอร์คันนิงแฮมเพราะฉะนั้นคนไทยหรือศาสนาพุทธในประเทศไทยแม้พระสงฆ์องค์เจ้าในประเทศไทยผมว่าควรจะยกมือไหว้แล้วกราบชาวอังกฤษที่เขาช่วยเหลือพระพุทธศาสนาเพราะมันหายไป700ปีไม่มีใครรู้จักพระพุทธศาสนาเลยแต่เซอร์คันนิงแฮมซึ่งเป็นชาวอังกฤษเขาเป็นนักโบราณคดีไปเจอหินก้อนหนึ่งแล้วก็พิสูจน์ทราบจนกระทั่งความรู้ความหมายประวัติพระพุทธศาสนาเจิดจ้าในโลกนี้เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณคนอังกฤษรัฐบาลอังกฤษแล้วมาถึงเมื่ออินเดียได้รับเอกราชเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2490ได้ประกาศเมื่อได้รับเอกราชแล้วตอนช่วง2500เรียกว่า25พุทธศตวรรษนั้นรัฐบาลอินเดียโดยการเสนอของนายกรัฐมนตรีชื่อว่าชาวลาเนรูให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาจะเรียกว่าประจำชาติก็ไม่สามารถจะบ่งชนะขนาดนั้นได้แต่ว่าธงของประเทศอินเดียคือพระพุทธศาสนาที่มีธรรมจักรอยู่กลางธงของประเทศอินเดียแล้วฉลองกันทั่วประเทศใช้เวลานานมากครับนี่คือคนในรัฐบาลอินเดียในขณะนั้นไม่ว่ามหาตมะคานธีชวราเนรูแม้กระทั่งโมรจีเดซายเขาเป็นคนพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์แต่เขาเห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียที่จุดประกายให้อินเดียกระจ่างไปทั่วโลกครับคุณมินนะครับคุณสเวนสก้าครับขอบคุณครับขอบคุณอีหัวข้อคำถามอีกคำถามค่ะถามว่ากรมชลทำวิธีขอฝนทั่วประเทศหวังแก้ปัญหาแล้งคุณนิยมคิดว่ายังไงบ้าแล้วมั้งกำลังใจกำลังใจเหมือนผู้ว่ากทม.มันแล้วก็ไหนว่าเก่งเรื่องไอ้ฝนทงฝนเทียมมาไปมาก็เจ๊งแงแก่คือทำพิธีเรียกฝนทั่วประเทศถ้าเกิดได้ไอ้ตัวลูกเห็บหล่นมาในยุ่งเลยนะก็แห่นางแมวแต่แห่นางแมวเท่ากับใครจุดอะไรนะจุดบั้งไฟมันไม่ใช่เพราะว่าอะไรต่างก็ตามแต่ไม่ใช่อยู่ดีมันเกิดนะมันมีเหตุมีปัจจัยทำไมอ่ะฝนมันแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะว่า
ไอ้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือว่าผู้นำประเทศมีส่วนนะเพราะว่าไอ้พิษร้ายแรงอิจฉาริษยาเนี่ยมันร้อนไปก็ถึงเทวดาไม่ช่วยเป็นไปได้นะครับแล้วเมื่อกี้นี้ผมที่ผมพูดถึงคุณประยุทธ์หน่อยเพราะคุณประยุทธ์เนี่ยสามารถจะสั่งให้คุณมีชัยเฮ้ยมึงร่างใหม่วะไอ้รัฐธรรมนูญน่ะให้มันเป็นประชาธิปไตยเพราะอำนาจของท่านบอกมีชัยให้มึงร่างภายให้เสร็จภายใน10วันน่ะมีชัยกับพวกก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์ครับเรียกคนดีๆเก่งๆทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เอาไปคุยกันแล้วพัฒนาประเทศชาติผมว่าชื่อคุณนามสกุลคุณมันจะติดหูติดตาประเทศไทยไปอยู่ชั่วกับชั่วกันแต่ถ้าคุณไม่ทำอย่างนั้นคุณทำอย่างที่คุณทำปัจจุบันนี้คุณจะถูกด่าไปชั่วกับชั่วกรรมแล้วนามสกุลจันโอชาจะถูกลืมและถูกแช่งชักหักกระดูกครับคุณประยุทธ์ครับผมด้วยความเจตนาดีจริงๆเพราะคุณมีอำนาจในมือคุณสามารถทำได้เลยในขณะนี้ครับคุณสเวนซ่าครับคุณนายครับขอบคุณขอบคุณคุณนิยมแล้ววันนี้เราก็พอสมควรเราก็ขออวยพรให้กับคุณประยุทธ์อยู่ยงคงประพันธ์ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีคู่แข่งไม่มีใครเข้ามาแข่งแต่คู่แข่งหลักคือ UN USA EU อันนี้ไม่รู้นะตัวใครตัวมันครับนี่เข้าเดือนพฤษภาแล้วนะผมว่านะอย่างคุณมินาซานเคยพูดเมื่อคลิปที่แล้วว่าเขาคงลงโทษแน่แท้เลยครับครับคือลงโทษเนี่ยเราก็กลัวอยู่แล้วแต่ผมว่าคราวนี้มันถึงจุดที่เขาจะลงแรงที่คุณประยุทธ์จะต้องเตรียมรับไม่ใช่มาทะเลาะกับจ่านิววันนี้ก็จับจ่านิวไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรื่องนายพลตอนนี้จ่านิวไม่ได้เป็นจ่าแล้วเป็นนายพลอ๋อขึ้นมาเป็นนายพลแล้วเหรอพลแล้วเราเรียกกันเองนายพลนิวเขาไปเอาข้อหาอะไรจับจ่านิวหมิ่นเบื้องสูงเหรอไม่ค่ะจานิวยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้นะเขาแค่ไปโชว์ไปยืมไปยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็โดนแล้วอ่ะวันนี้แล้วพวกทหารอะไรที่เขาจะไปจับใครไปทุบมาประตูหน้าต่างอะไรครับแหมมันลุกแก่อำนาจจริงๆนะผมก็เกิดมาใกล้จะตายแล้วมันยังไม่เคยคือว่าผ่านนายกรัฐมนตรีที่ว่าเด็ดมาอย่างสลิดก็ดีถนอมก็ดีแต่ว่าไอ้รัฐบาลคสช.บ้านี่มันหนักหนานะมันหนักหนาจริงๆครับผมก็เกิดมาลงอำนาจหนักมากครับขออภัยใช้คำแบบนี้คือประชาชนตอนนี้เขายังไม่โชว์ตัวเขายังไม่โผล่เขารีบจับจานิวไปกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมากลายเป็นไอ้เขาเรียกว่าฟางเส้นเดียวเอาเข้ามาแล้วประชาชนตื่นขึ้นมายุ่งแล้วก็คุณนายท่านครับไม่ใช่จานิวอย่างเดียวรู้สึกว่าเสรีใต้ออกมาแล้วนะตอนเนี้ยครับก็เมื่อเช้าเนี่ยผมดูอยู่ครับก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่าหน้าแกชัดเหลือเกินคุณชยายนินหน้าแกชัดเหลือเกินแล้วก็กิจการที่แกเห็นด้วยเลยแต่ว่าเมื่อทำด้วยคือแกเคยพูดในรายการผมฟังมาสัก 3-4 วีคแล้วแกบอกว่าเราทำให้ลูกเราเกิดแกก็ยอมรับว่าตอนนั้นมันไม่เข้าใจจริงๆแต่ว่าเมื่อลูกเราเกิดมาแล้วในฐานะพ่อแม่ก็จะต้องทำหน้าที่ของพ่อแม่เพราะฉันผมก็คิดว่าแกก็คิดดีแล้วว่าทำอะไรอยู่ครับคุณมินาซังครับคุณสเวนสก้าครับคือวันที่1เมเดมันมีอยู่ประวัติศาสตร์ของพวกที่เขาออกมาต่อสู้มีคำถามนะอันนี้ว่าทำไมกรรมกรจึงออกมาสู้กลางถนนนี่ประวัติศาสตร์ของวันที่1เมเดย์คือว่าเอ๊ะทำไมก็นอนอยู่ในโรงงานอยู่ในบ้านหรือว่าทำงานกันอยู่แล้วทำไมต้องออกมาสู้กันที่กลางถนนเป็นประเพณีเป็นคำถามที่ให้คนรุ่นใหม่ๆที่กำลังมีไฟเขาตอบปัญหากันคำตอบอ่ะมันมีอยู่อันหนึ่งที่ก็คือว่าสมัยนู้นอ่ะไฟฟ้ามันมีอยู่ที่ถนนคน พอเลิกงานก็นุ่มกันค้างข้ามวันข้ามคืนกินนอนร้องรำทำเพลงอยู่ข้างถนนไม่ไปไหนแล้วมันก็ไม่ได้กีดขวางจราจรในสมัยนั้นเพราะยังเป็นยุครถม้ากันอยู่แต่ว่าท
ที่ออกมากินนอนกันอยู่ข้างถนนเนี่ยเพราะถนนสมัยนั้นมีไฟฟ้านี่เป็นคำตอบที่ค่อนข้างรับฟังได้แต่ไอ้จะออกมาอย่างอื่นหรือเปล่าอย่างที่เคยไปชุมนุมถนนอักษะอะไรเงี้ยนะโอ้โหใหญ่โตมโหฬารมันก็กรรมกรเหมือนกันนี่ถ้าเราล้ำลึกถึงว่าถ้าคนไทยเขาออกมาเขาก็ออกมาน่าจะเป็นลำคลองนะเพราะบ้านเราในสร้างคลองกันมาแต่ว่าก็ออกถนนเหมือนกันเราก็จำแบบฝรั่งเขาว่าเขาชุมนุมกันยังไงแต่ทีนี้ว่าตอนนี้เขาห้ามหมดไม่ให้มีการชุมนุมไม่ให้มีการประท้วงไม่ให้มีการอภิปรายไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นถ้ามาเนี่ยจับเลยอันนี้ก็เล่นกับไฟหลายคนก็บอกว่าถ้าใช้ความรุนแรงอย่างนี้คสช.ไปไม่รอดอันนี้ก็โอเคละวันนี้เรายังไม่คุยในเรื่องเหล่านี้มากเราก็มาคุยกันเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็ต่อท้ายจนเมเดย์ก็เป็นอันว่าเราก็รู้การเคลื่อนไหวแล้ววันนี้เดี๋ยวขอคอมเมนต์คือวันนี้วันเมเดย์ค่ะคุณนิยมก็เมเดย์เรื่องห้องกระจกอีกครั้งได้ไหมคะ ครับ เพราะว่าเวลาวันนี้คือจะต้องขอเวลาจบอีกนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องต่อคุณจอมค่ะอ๋อเนี่ยเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนเวลาไม่ได้มีเวลาอีกเท่าไหร่คุณสเวนก็อีกหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะขอสักสิบนาทีได้ค่ะ15 นาทีได้15 นาทีงั้นคุณนิยมว่าเรื่องห้องกระจกนะจ้ะ ก่อนจะไปถึงพระสงฆ์องค์เจ้าวันนี้เราพูดถึงเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำให้พุทธศาสนาเกิดขึ้นมาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไม่ได้ตั้งท่านหนึ่งท่านใดเป็นคนที่รับผิดชอบแต่ท่านให้พระธรรมวินัยเป็นศาสดามีพระอานนท์ไปถามว่าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยจะตั้งรูปไหนอย่างพระมหากัสสปะพระรูปนั้นรูปนี้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตอบและไม่ได้ตั้งใครรับผิดชอบเหมือนกับศาสนาอื่นไม่ว่าศาสนาคริสต์อิสลามเขาตั้งคนนั้นคนนี้เพราะพระองค์มองเห็นแล้วว่าคนเนี่ยมันมียังมีกิเลสอยู่บางทีก็ทำดีทำชั่วแต่รูปที่ท่านหมดกิเลสแล้วท่านก็จะทำดีตลอดแต่ว่าไอ้คนที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยมันก็บางทีก็ราคะโทสะโมหะก็เข้ามาบริหารจิตใจก็จะทำให้สิ่งที่ถูกเป็นผิดสิ่งที่ผิดเป็นถูกนั่นนองนั่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงผู้ที่ตั้งศาสนาพุทธคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มีหน้าที่45พรรษาที่ไปจำพรรษาที่นนทบุรีหน้าที่ของท่านไม่เคยขาดเลยเรียกว่าพุทธกิจ5ประการที่พระองค์ทำเป็นประจำแม้กระทั่งบั้นท้ายปลายชีวิตเกือบจะสิ้นพระชนอยู่แล้วคนมาอยากจะฟังธรรมพระองค์ก็ยังพูดกับอานนท์ว่าอานนท์ให้สุภัททะเข้ามาเราจะแสดงธรรมให้ทั้งที่ใกล้จะสิ้นพระชนแล้วคือทำงานตั้งแต่วินาทีแรกตรัสรู้จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายท่านใช้คำว่าพุทธกิจ5ประการเรียกว่ากิจในปุเรพัทคือก่อนจะฉันอาหารกิจในปัจฉาพัทกิจการงานหลังฉันอาหารแล้วแล้วก็กิจในปุริมยามคือยามเริ่มต้นยามต้นแล้วก็กิจในปัจฉิมยามยามกลางๆแล้วก็กิจในปัจฉิมยามคืออินเดียในสมัยนู้นแบ่งวันหนึ่งเนี่ยเป็น3ช่วงด้วยกันตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มเรียกว่าปฐมยาม4ทุ่มถึงตี2เรียกว่ามัชฌิมยามแล้วตี2ถึง6โมงเช้าเรียกว่าปัจฉิมยามหน้าที่ของพระองค์เป็นภาษาบาลีว่าปุพพันเหปินทปาตันจะเช้าออกบิณฑบาตสายันเหธรรมเทสนังตอนเย็นแสดงธรรมโปรดญาติโยมพระองค์เสด็จไปไหนหรือเข้ามาที่วัดหน้าที่ดันดับ2ปโทเสภิกขุโอ้ไม่ใช่
อัทธรเตเทวไม่ใช่ปุปับนึกปโทเสภิกขุโอวาทังเวลาค่ำพระองค์จะประทานธรรมะหรือสอนพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในบริเวณนั้นและอยู่ในวัดนั้นอัทธรเตเทวปันหนังเวลาเที่ยงคืนพระองค์จะให้โอกาสแก่พวกเทวดาอารักษ์หรือว่าราชามหากษัตริย์เข้าเฝ้าในยามดึกแล้วก็ปัจจูเสวคเตกาเลพัพพาพเพวิโรดังในเวลาย่ำลุ่งหรือใกล้ลุ่งนั้นพระองค์จะสอดสายพระญาณของพระองค์ว่าผู้ไหนจะไปโปรดผู้ไหนจะไม่สมควรไปโปรดคือจะสอดขายพระองค์ว่าวันนี้จะไปโปรดใครดีนะเนี่ยเป็นหน้าที่เรียกว่าปุพพันเหเป็นตปาจัจะสายันเหธรรมเทสนังปโทเสภิกขุโอวาทังอัทธรเตเทวปันหนังแล้วก็ปัจจูเสวคเตกาเลพัพพาพเพวิโรกันนี่หน้าที่ของพระเจ้าตอนนี้เมื่อพระเจ้าเป็นผู้ตั้งศาสนาแล้วก็มีวัดวาอาวาสก็มีเรียกว่าศาสนาวัตถุศาสนพิธีศาสนบุคคลและก็ศาสนธรรม4ประการนี้จะอยู่ด้วยกันผมก็โยงมาถึงห้องกระจกที่กำลังโด่งดังและท่านเจ้าคุณเบอร์ลินได้ให้ไว้แล้วเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าท่านเจ้าคุณย่าเจ้าคุณยายหรือเจ้าคุณอะไรไม่ทราบว่าหลวงพี่จุนเราเป็นตุ๊ดไปเมื่อไหร่ที่จุดคุณเบอร์ลินท่านพูดอย่างนั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับห้องกระจกเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชในสมัยชื่นนพวงศ์แล้วก็มีหลานจิตตินพวงศ์คือจะมีผู้หญิงเข้ามาร่วมตลอดและหลังจากนั้นก็หม่อมเจ้าภูลพิสมัยดิษกุลแล้วมาตอนนี้ที่ดังมากคือเขาจะทำประสานกันประมาณ 3-4 คนก็มีหัวหน้าชื่ออังกาบบุญยสถิติเป็นลูกของหลวงประกอบนิติสารคนนี้จะจุ้นจ้านมากมายแล้วก็ร่วมกับพระในวัดบวรที่ผมบอกไปแล้วว่ามีเจ้าคุณสามองค์แล้วดีไม่ดีองค์เจ้าอาวาสปัจจุบันนี้จะเดือดร้อนตามที่ท่านเจ้าคุณเบอร์ลินท่านบ่งบอกมานี่ครับคุณมินาสังครับเพราะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองประมาณสัก300ล้านคือปีละ32ล้านสืบเข้าไปจะชิบหายกันทั้งโคตรเลยนะครับคุณมินาสังครับครับนั่นแหละก็มีการกล่าวหาขอตรวจสอบบัญชีเพราะเข้าใจว่าส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่ว่าที่สังฆราชสมัยสมเด็จเกี่ยวเป็นคนใช้แต่ปรากฏว่าไม่ใช่กลายเป็นตลับปัดก็โอเคเดี๋ยวจะก็คงจะเป็นข่าวที่เจาะลึกกันไปต่อไปครับเพราะคนอยู่ใกล้ๆในแวดวงเนี่ยคือในแวดวงวัดกับบ้านไอ้บ้านเนี่ยจะมีชื่อคือหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีชื่อผู้หญิงชอบสารแนอยู่ประมาณจอจอนามสกุลทีครักแล้วก็บุตรีวิรวัยทยะแม้กระทั่งรวมมาถึงอะไรนาราพรจันโอชงโอชาเขาจะอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันเนี่ยคือว่าไอ้ที่นี่แย้มๆไว้นะเพราะฉะนั้นอย่าให้มากมายนะไอ้ที่ถลำลึกลงไปนะกลับเนื้อกลับใจยังพอได้เพราะไอ้ที่ตกมาลกมานะมันมากมายนักหนาแล้วจะให้ชิบหายมากกว่านี้เหรอไอ้กลุ่มผู้หญิงสตรีทั้งหลายแหละนะไม่ใช่ผมไม่รู้ผมรู้จักทั้งนั้นโอเคครับโอเคเผอิญผมได้อ่านแม่หญิงเขาเขียนมาที่หน้าเว็บเนี่ยว่าเพิ่งกดเข้ามาหน้าเว็บเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเมืองไทยจะไม่ทราบใช่ป่ะนะ ผมอ่านให้ฟังจากกระเบื้องจาน7แผ่นใหญ่หลักฐานทางโบราณคดีที่คนพบว่าพระปุณณเถระจารึกไว้ได้ที่ดอนโดนจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันหรือเดิมเรียกว่าเมืองชิบพลีบ้านแม่ขุดพระธรรมที่ทรงแสดงในครั้งนั้นเรียกว่านิติ
กันทสูตรปรากฏในสยามรัฐเตรปิฎกเล่ม25หน้า11ถึง12มีบาทพระคาถาเป็นภาษามคตรวม17พระคาถาด้วยกันในคำจารึกนั้นพระปุณณเถระกล่าวด้วยว่าพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งเทศนาเป็นภาษาไทยโอ้เดี๋ยวผมต้องไปค้นโบราณคดีตรงนี้คุณนิยมต้องช่วยผมค้นแล้วผมก็มึนแต่ว่ามีพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโยมังปัสสติโสธัมมังปัสสติโยธัมมังปัสสติโสมังปัสสติแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราอันนี้เป็นพระพุทธพจน์เพราะฉะนั้นคำว่าพุทธะไม่ใช่ร่างกายของเจ้าชายสิทธัตถะที่บวชมาแล้วค้นพบเป็นพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธะคือสติปัญญาหรือศัพท์ภาษาอังกฤษว่า wisdom เพราะฉะนั้นคุณสามารถจะเห็นพุทธะได้ถ้าใจคุณใสพอครับคุณมินทร์สันครับอ๋อครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปศึกษาค้นคว้าว่าอาจจะก็ได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตแต่นี้ก็เป็นหลักฐานต่างๆที่เราก็ต้องพยายามประเมินดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีความเก่าแก่มีความถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความเป็นจริงที่ปฏิบัติได้เราก็ถือว่าเป็นโชคดีที่เราได้รู้จักพุทธศาสนาเราคิดว่าเมืองไทยคงจะเปลี่ยนแปลงอะไรโดยสันติสุขได้เพราะว่าจิตใจคนไทยเรามีพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเพราะฉะนั้นว่าไอ้การที่เราคุยว่ามันจะระเบิดตะเลิดเถิดทงเหมือนประเทศอื่นที่เกิดขึ้นเราคิดว่าไม่น่าจะเกิดในเมืองไทยผมคิดว่าวันนี้เราก็โอเคพอแก่เวลาในรายการโลกล้อมไทยนะคุณสเวนสก้ามีอะไรเพิ่มเติมได้ผมอยากให้เขาเชื่อกฎแห่งกรรมครับแล้วเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วผมประเทศไทยจะไปได้จะไปได้ดีด้วยแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถคีกันคือว่ายังเอารัดเอาเปรียบยังเห็นคนเป็นศัตรูไปหมดเนี่ยคือที่ผมพูดอาจจะใช้คำหนักไปซะหน่อยคือหวังให้ประเทศชาติเรามันดีมันอยู่สุขมันอยู่สบายเพราะไอ้ที่ยึดอำนาจกันมาเนี่ยเป็น70ปีแล้วเนี่ยมันก็อีลักอีเหลืออยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้ประชาธิปไตยมันเดินหน้าความขาวของศาสนาจะได้จอยระหว่างชาติกับพระมหากษัตริย์หรือประชาชนต่อไปมันอาจจะเป็นชาติศาสนาประชาชนมั้งอืมครับมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับคุณนิยมต้องประชาชนแล้วก็เราก็คิดว่ามันจะมีหลายไอเดียในเรื่องนี้แต่เราค่อยๆ คุยกันโอเคคุณสเวนสก้ามีคำถามท้ายส่งท้ายอีกไหมไม่มีค่ะถ้าไม่มีเราก็จะขอยุติรายการโลกล้อมไทยกับคุณนิยมวันนี้นะครับวันนี้วันที่1วันที่1พฤษภาคมครับ559ผมขอเวลาสัก1นาทีจะสรุปให้ฟังเอาครับเชิญเลยครับท่านทั้งหลายที่ได้ฟังเสียงนี้ที่ผมได้พูดร่วมกับคุณมินเนซันและคุณสเวนสก้าในหัวข้อเรื่องว่าศาสนาพาไทยรอดและปลอดภัยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแล้วครับทรายอิฐหินดินมันอยู่คนละที่ละทางปกติธรรมชาติมันจะรวมกันไม่ได้ต้องอาศัยน้ำแล้วให้ทรายอิฐหินปูนรวมกันจะแข็งแกร่งมากฉันใดประเทศไทยขณะนี้ถ้ายังมีกูมีมึงยังเข็นฆ่ายังเอารัดเอาเปรียบยังตามจับยังขังคุกกันอยู่อย่างนี้ไม่มีวันสำเร็จครับเพราะฉะนั้นต้องใช้น้ำใจประสานทุกฝ่ายโดยเฉพาะคุณประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าคุณสามารถใช้บุญญาบารมีของคุณประสานทุกหน่วยทุกกรมทุกกองทุกบุคคลทุกฝ่ายไม่ว่าเพื่อไทยประชาธิ
ปัดเด็กพระสงฆ์องค์เจ้าแม้กระทั่งคนที่ติดคุกด้วยมาตรา112ถ้าคุณใช้บารมีของคุณเรียกว่ากฎหมายมาตรา44บอกว่ายกเลิกให้หมดแล้วเรามาช่วยสร้างประเทศไทยให้มันดีผมว่าคุณทักษิณก็ดีคุณยิ่งลักษณ์ก็ดีคุณชวนก็ดีคุณอภิสิทธิ์ก็ดีคุณมีชัยก็ดีและหลายๆคนแม้กระทั่งเด็กตามมหาวิทยาลัยจะเข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทยให้มันเกรียงไกรให้มันยิ่งใหญ่สมกับเป็นหนึ่งในเอเชียเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถ้าอาจจะผิดพลาดบกพร่องประการใดหรือล่วงเกินท่านผู้ใดแม้กระทั่งนายกต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเพราะผมรู้ว่าคุณก็รู้ว่าอำนาจใหญ่ที่สุดตอนนี้อยู่ในมือคุณไม่ใช่เบื้องสูงอะไรทั้งนั้นเพราะคุณก็รู้ว่าตายไปแล้วฉะนั้นช่วยกันพัฒนาชาติไทยเถอะครับเพราะตอนนี้มันตกต่ำอย่างที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันแรงงานและคำสอนของพระพุทธศาสนาให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจประเทศไทยจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้าครับคุณสเวนสก้าครับคุณมิสไลครับครับขอบคุณคุณนิยมสุนทรพฤกษ์จากอาริโซนานะครับแล้วเราก็จะมาพบกับคุณนิยมในเร็วๆนี้แหละครับเราจะพูดเจาะลึกในเรื่องศาสนาเรื่องอะไรกันอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่สำหรับตอนนี้เราก็ขอยุติรายการโลกล้อมไทยเพราะว่ารายการต่อไปจะเป็นโลกล้อมไทยภาคพิเศษในวันนี้วันที่1พฤษภาคมเวลาประเทศไทยก็ประมาณ 23:00 นตอนนี้ล่วงเลยเวลามาเราจะต้องมอบรายการนี้ให้กับคุณหนุ่มโคราชและคุณจอมเพชรประดับนะครับสำหรับคุณนิยมและผมมิดไนซันคุณสเวนสก้าก็ขอลาท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ดีมีสุขครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ